นี่คือความรู้สึกหลังดูสปอยถ้าใครไม่อยากโดนสปอยก็ไปดูมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาคุยกันกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดไม่ว่าใครจะแนะนำผมก็ตามดูแล้วนะจะบอกว่าดูแล้วผมตัดสินใจดูจากบิ๊กไอเดียของมันเว้ยมันเป็นเรื่องราวของหมอคนหนึ่งที่เขาโอชิไอดอลคนหนึ่งอยู่ชื่อว่าไอเป็นสมาชิกของวงไอดอลชื่อดังที่ชื่อว่าบีโคมาจิไอเป็นคนมีเสน่ห์มากโหสวยน่ารักขนาดจะไปแอบคลอดลูกอ่ะยังแบบไม่บอกหรอกน่ารักซะไม่มีอ่ะแล้วตัวละครหมอคนนี้เขาก็มีโอกาสได้ทำคลอดไอดอลที่เขาชอบอยู่ที่เขาคลั่งไคล้อยู่อะไรเงี้ยเขาก็โอเคได้ก็รู้สึกแบบปวดใจเล็กๆแหละตามภาษาของแฟนคลับนะ FC Idol เราโอ้ยเฮียแอบท้องมันก็แบบปวดใจหน่อยๆแต่ในฐานะที่เราเป็นเหมือนแบบ FC คุณภาพไม่ว่าไอจะอยู่ในโพสิชันไหนหรือกำลังเผชิญอะไรอยู่เราจะร่วมไปด้วยกันเราจะสู้ไปด้วยกันได้เลยเดี๋ยวผมจะช่วยคุณไอทำข้อเองครับแล้วก็บลาบลาบลาสถานการณ์เกิดขึ้นต่อไปแต่มันมีจุดเปลี่ยนที่น่าตกใจก็คือคุณหมอคนนี้อยู่ดีๆก็ตุยตกเขาตกผาตุยไปแล้วมาเกิดใหม่เป็นลูกสาวของไอที่ตัวเองทำคลอดไปโดยที่ไอมีลูกแฝด2คนชายหญิงเขาไปคลอดเป็นลูกชายคนโตนะเป็นแฝดพี่ส่วนแฝดน้องคนผู้หญิงไม่ใช่ใครอื่นครับก็คือคนไข้ของเขาเองหมอคนนี้เขามีคนไข้คนหนึ่งที่ได้ไปเจอด้วยกันตอนที่มีโอกาสได้รักษากันนี่แหละครับแล้วได้รู้ว่าอู้ชอบไอข้างใครไอแล้วเขาก็สนิทกับคนไข้คนนี้มากในเรื่องตอนซีซั่น1เขายังไม่รู้ตัวกันนะว่าเฮ้ยตอนก่อนตายเนี่ยเขารู้จักกันมาก่อนรู้แค่ว่าเนี่ยหมอเนี่ยที่อยู่ในร่างของอาควานะครับลูกคนโตชื่ออาควานะครับคนเล็กชื่อลูบี้เนี่ยก่อนตายเนี่ยรู้จักกันมาก่อนนี่คือหมอกับคนไข้เขาสนิทกันเลยเจ้าของไข้นี่อะไรเงี้ยไม่รู้นะครับแต่ก็สถานการณ์ก็เดินทางไปเรื่อยๆจนอยู่มาวันหนึ่งไอถูกฆาตกรรมตุยอย่างปริศนาอาควาได้นะเห็นหน้าฆาตกรจำได้ขึ้นใจติดตาจำได้ชุดสีอะไรฆ่าแม่กูซึ่งโหแม่มันจะมีความสับสนอยู่นะก็คืออาความันจะสับสนอยู่ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วไอคือแม่คือไอดอลเราหรือคือคนที่เรารักมันจะดูสับสนหน่อยตอนช่วงท้ายๆซีซั่นหนึ่งมันจะมีความสับสนในความรู้สึกของตัวเองว่าแบบเฮ้ยพอมีผู้หญิงที่ทำการแสดงแล้วก็เหมือนแบบเหมือนไอแสดงได้เหมือนไอใช้บุคลิกไอในการเรฟเฟอเรนซ์การแสดงเขารู้สึกแบบหลงเสน่ห์หลงรักอะไรเงี้ยมันจะมีความสับสนอยู่เอ้ยไอเป็นแม่เราหรือเป็นไอดอลของเราหรือเป็นคนที่เราแอบชอบกันแน่คือแบบขี้จะสับสนหน่อยนะครับตัวละครอความันจะแบกรับห่วงอารมณ์ที่เยอะหน่อยแต่มันเห็นหน้าฆาตกรลูบี้ไม่เห็นนะอาควาแม่งห้ามไว้ไม่เห็นแต่เศร้าทุกคนรับรู้แม่ตุยพอแม่ตุยปั๊บช่องหนังมันเปลี่ยนเปลี่ยนเลยช่องต้องบอกว่าแอนิเมชันเนี่ยนะการ์ตูนอย่างเงี้ยกันช่องของการ์ตูนมันเปลี่ยนเลยมันบิดให้มีความเป็นเทรลเลอร์เพิ่มขึ้นซึ่งโอ้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นการสปอยส่วนหนึ่งน้ำจิ้มนะครับเพื่อแบบใครที่ไม่ได้ดูจะได้แบบรู้สึกอยากดูเหมือนผมEP แรกชั่วโมงกว่ามันดึงผมติดนี่ไม่เกินจริงว่ะถ้ามีคนจะถามผมนะว่าพี่โอชิโนโกะเนี่ยถ้าเปรียบเทียบช่องกับหนังอ่ะก็คือเป็นเทรลเลอร์มิสซิลี่ได้ไหมพี่เนี่ยเพราะว่าอาความันก็แบบเหมือนไขคดีพยายามตามหาใช่ไหมสำหรับผมอ่ะไอการไขคดีติดตามเบาะแสอะไรพวกนั้นอ่ะมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรมันเป็นเหมือนช่องเสริมมากกว่ามยังไงซะกลิ่นหลักของโอชิโนโกะก็คือรอมคอมเท่าที่ผมดูนะมันจะเป็นรอมคอมแหละครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอช่วงจังหวะทารกไอทำคลอดไออะไรต่างๆพวกนั้นอ่ะมันอยู่ EP แรกนิดเดียวนะครับหลังจากนั้นก็คืออาควากับลูบี้ก็โตนะครับพอโตปั๊บทั้งคู่ก็เหมือนเขาเรียกอะไรแบกความหวังของแม่แล้วก็ลูบี้มีความฝันอยากจะเป็นไอดอลเหมือนแม่ส่วนอาควาไม่ได้มีความฝันอะไรนะครับชีวิตดำเนินไปเพื่อล้างแค้นมันจะมีจังหวะแบบนี้ซึ่งทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะครับมีการได้ไปเข้าวงการบันเทิงมั่งในเรื่องก็มีพยายามพูดถึงนะครับเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับฝั่งคุณอุ้มเขาก็ถามผมนะเขาอยากรู้ว่าในมุมมองของผมอ่ะ
แบบเนี้ยมันเรียกว่าตีแผ่วงการบันเทิงได้ไหมเรียกว่าแบบเฮ้ยนำเสนอเบื้องหลังการถ่ายทำเบื้องหลังงานวงการบันเทิงได้อย่างแบบถึงลูกถึงคนได้แบบทะลุปลุกโปร่งได้แบบเจาะลึกมากน้อยแค่ไหนคุณอุ้มเขาก็ตั้งคำถามเกิดคำถามกับผมในโพสิชันนี้ผมว่ามันไม่ได้ไปเน้นตรงนั้นคือมันมีให้เห็นนะครับมันมีให้เห็นแต่โอชิโนโกะถ้าในมุมมองของวงการบันเทิงนะผมว่าเขาเน้นในโพสิชันของนักแสดงในมุมนั้นหนักกว่าเรื่องการแบบการเมืองภายในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยตอนนี้โพสิชันของการเมืองภายในวงการบันเทิงอะไรอย่างงี้มันยังน้อยอ่ะสำหรับผมมันยังน้อยมันเด่นชัดมากกว่าคือเรื่องของการแสดงเรื่องอะไรก็ตามมันมีโพสิชันหนึ่งภายใน EP 1ที่ผมรู้สึกว่าแม่งนอกจากไอ้กิมมิคของอาควาแม่ตายตามหาใครฆ่าแม่กูพ่อกูคือใครก็คือหมายถึงว่าคนที่ทำให้ไอท้องแล้วเป็นพ่อของไอเด็กแฝดเนี้ยคือใครมีการพัวพันกับการฆาตกรรมไอแน่นอนอะไรอย่างนั้นนะครับเขาก็พยายามตามหานอกจากไอ้ตรงนั้นแล้วเนี่ยภายใน EP 1มันยังมีกิมมิกหนึ่งไว้ที่มันเชื่อมโยงกับคำถามคุณอุ้มแล้วก็ผมว่าแม่งมันเป็นกิมมิกที่มันสปอยแหละแต่มันโคตรแบบโดดเด่นในซีซั่น1ไม่ใช่ EP 1นะในซีซั่น1เลยก็คือโพซิชั่นของการแสดงของตัวละครอาคาเนะกับคานะตัวละครคานะออกมาในโพสิชันที่รู้จักกับอควาตั้งแต่เด็กเธอได้ฉายาเป็นนักแสดงเด็กอัจฉริยะเป็นนักแสดงสายเทคนิคนักแสดงสายเทคนิคเขาจะเหมือนมีโพสิชันของตัวเองว่าเฮ้ยถ้าโจทย์ในการแสดงตอนนั้นเป็นดราม่าเขาก็จะมีเลเวลดราม่าระดับไหนเลือกหยิบเลือกใช้ได้ถ้าต้องการจังหวะเฮอร์เลอร์ต้องการจังหวะโมโหต้องการจังหวะในการเอาไปใช้กับหนังแอคชั่นหนังเทรลเลอร์เฮอร์เลอร์หนังโรแมนติกหรือคอมเมดี้ได้หมดเขาจะมีโพสิชันของตัวเองอารมณ์ประมาณว่าตัวละครคานะเนี่ยมีสวิตช์ในการเปิดปิดโพสิชันการแสดงภายใต้ช่องต่างๆของตัวเองเป็นสายเทคนิคนักแสดงสายเทคนิคเนี่ยในความเป็นจริงมันก็จะประมาณนี้แหละเขาจะรู้ว่าเฮ้ยตรงไหนคุณลองมองนักแสดงของไทยท่านนึงนะครับที่สำหรับผมเขาเป็นสายเทคนิคที่โคตรเก่งนะผมชอบเขามากก็คือคุณก๊อตเนี่ยผมเวลาเขาไปออกสัมภาษณ์ในที่ต่างๆแล้วเขาพูดถึงการแสดงของเขาในการวิเคราะห์ได้บทมาเขาจะวิเคราะห์ว่าประโยคนี้พูดอะไรเวลาพูดคำนี้อ๋อช่วงจังหวะสมมุติแค่พูดว่าสวัสดีครับสมมตินะเร็วๆอย่างเงี้ยสวัสดีครับอย่างเงี้ยเขาก็จะวิเคราะห์แล้วเฮ้ยเชี่ยแบบอ๋อจังหวะนี้สวัสดีตอนไหนมันต้องดูละมุนละม่อมหน่อยไหมมันต้องดูเบาๆซอฟๆไม่ดูคุกคามคนที่คุยด้วยมากเกินไปแล้วจังหวะหัวประโยคพูดว่าสวัสดีควรที่จะยิ้มตั้งแต่คำแรกเลยพอครับก็ยิ้มให้กว้างขึ้นอะไรอย่างนั้นน่ะมันจะมีการวิเคราะห์ว่าเฮ้ยกูต้องทำอะไรพอเข้าฉากออนเซตหน้ากล้องปั๊บสามารถที่จะแบบองลงได้เลยสามารถที่จะแบบเปิดสวิตช์ตัวเองเป็นตัวละครตัวนั้นเข้าอารมณ์นั้นได้เลยคนที่เป็นนักแสดงสายเทคนิคอย่างคณะแบบเนี้ยมันจะเป็นนักแสดงที่สำหรับผมคือเก่งจริงๆนะเก่งนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้ตัวละครอีกตัวนึงก็คืออาคาเนะตัวละครอาคาเนะเนี่ยเจอกับตัวละครของคานะมาตลอดนะครับทั้งคู่ในความเป็นจริงณตอนนี้เท่าที่ผมอัปเดตเท่าที่ผมทราบนะอาคาเนะกับคานะเนี่ยเขาเจอกันมาตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนเป็นเขาเรียกคู่กัดกันไม่ถูกกันนะครับไอตัวคานะเนี่ยเป็นเด็กอัจฉริยะไงสายเทคนิคนะครับมันหวือหวาเวลาคนเรียกใช้งานหรือว่านึกภาพผู้ใหญ่เห็นน่ะเป็นนักแสดงสายเทคนิคอ่ะแล้วยังอยู่ในวัยเด็กอ่ะมันดูเก่งมันดูตื่นเต้นมันดูหวือหวาเลยมันดึงดูดโฟกัสของตัวผู้กำกับของคนทำงานได้ง่ายส่วนทางฝั่งของอาคาเนะเองเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่เก่งนะแต่นางเป็นสายแมสทอดมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ตัวละครอาคาเนะเขาโดนโจมตีในเรื่องมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆรายการเรียลลิตี้อ่ะจับคู่รายการเรียลลิตี้จับคู่ดันเด็กนายอะไรอย่างนั้นนะดันเด็กนายไปว่ากันไปแต่มันจะมีโพสิชันที่ตัวละครอาคาเนะโดนโจมตีโดนกระแสโซเชียลโจมตีเว้ยแล้วนางก็เศร้าไม่รู้จะทำยังไงดีนางก็สนิทอยู่กับอควาแหละสนิทอยู่กับอควาระดับหนึ่งนะครับมันเป็นรายการเรียลลิตี้หาคู่ไงเขาก็พยายามจับคู่นู่นนี่ก็สนิทกับอควาระดับหนึ่งนะครับก็ได้คุยจนได้รู้ว่าอ๋ออควาเขาชอบไอดอลรุ่นเก่าในอดีตอยู่คนนึงก็คือไอบีโคมาจิซึ่งตัวอาคาเนะไม่รู้นะไม่รู้ว่าไอคือแม่อควาไม่รู้แต่อควาเขาดูแบบชอบมากอะไรอย่างเงี้ยอาคาเนะกับ
อะควาเนี่ยเขาก็ได้คุยกันนะครับแลกเปลี่ยนเนี่ยกับไอดอลคนนี้ที่ชื่อว่าไอเนี่ยอะควาเขาก็ชอบมากนู่นนี่มีสนุกมีเสน่ห์ก็ว่ากันไปจนตัวละครอาคาเนะนี่ก็อ๋อโอเคลองก็ได้ตอนนั้นนางน้อยๆอยู่นางน้อยๆอยู่โดนกระแสโซเชียลโจมตีแล้วน้อยๆอยู่ไม่รู้จะทำยังไงดีหาทางออกให้ไม่ได้อะควาแนะนำตัวละครไอมาก็ลองดูก็ได้อ่ะมีไฟขึ้นมานิดนึงสิ่งที่อาคาเนะทำอะครับคือกลับมาบ้านปุ๊บเขาเตรียมโจทย์ให้ตัวเองศึกษาดูหาวิดีโอของไอในอดีตทั้งออนสเตจแล้วก็แบ็กสเตจอยู่หลังเวทีหน้าเวทีเป็นยังไงไปออกรายการมีบุคลิกยังไงตอนโมโหเป็นไงตอนร้องไห้เป็นไงชอบเดินห่อไหล่ไหมเดินเอียงซ้ายเอียงขวาท่าทางบุคลิกการเดินเป็นยังไงคือดูละเอียดดูละเอียดเลยแล้วนั่งท่องนะครับในแอนิเมชันมันอาจจะดูเวอร์หน่อยเพราะมันเป็นแอนิเมชันอยู่นะเป็นการ์ตูนอยู่มันก็ต้องบิ้วให้ใหญ่หน่อยในความเป็นจริงมันคงไม่ถึงขนาดนี้แล้วนะเออมันคงไม่ถึงขนาดนี้หรอกแบบนั่งเหมือนแบบเหมือนสวดมนต์อะเหมือนแบบทำของอะเหมือนทำของเลยนะเหมือนอาคาเนะกำลังไล่มนต์อะทำของมันคงไม่ถึงขนาดนั้นก็ดูแหละนะครับก็ดูตุ๊บปั๊บปั๊บนู่นนี่นี่นั่นเอาง่ายอะถ้าเปรียบเทียบกับนักแสดงไทยกับพี่น้อยน้อยวงพูใช่ป่ะเขาก็คงเหมือนสวดมนต์ไม่ขนาดนั้นแต่ก็ประมาณนี้นะครับนักแสดงสายแมสสอดส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับที่เขาต้องวิเคราะห์ต้องดูอ๋ออยากอ๋อเป็นอ๋อไอใช่ไหมอ๋อก็ดูปุ๊บ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 ของพี่น้อยวงพลูเขาก็เคยบอกนี่ใช่ไหมเขาก็ดูแค่ว่าตัวละครที่เขาจะไปเล่นเป็นใครเนาะอย่างนี้อย่างนั้นนู่นนี่หนึ่งสองสามสี่เขาก็พยายามจดจำไว้เฮ้ยโมโหเอ๊ะจินตนาการน่าจะประมาณนี้แน่เลยพอจินตนาการไม่ออกก็เอ๊ะหยิบยืมแล้วกันยืมอารมณ์ของแบบร็อกเกอร์ของฝั่งเมทัลอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งฟังเพลงร็อกนั่งฟังสลิปน็อตนั่งฟังอะไรก็ได้บลา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 บิ้วให้ตัวเองโมโหเพื่อจะเล่นซีนโมโหบิ้วปุ๊บ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 พอได้อารมณ์ปั๊บคีปตัวเองอยู่ตรงนั้นแล้วเข้าไปเลยมันจะเหมือนอารมณ์องลงนิดนึงเออฟิลนั้นนะครับตัวละครอาคาเนะศึกษาไออย่างดีจดจำทุกอย่างเอาข้อมูลของไอทั้งหมดทั้งเรื่องบุคลิกนิสัยรสนิยมชอบอะไรไม่ชอบอะไรนางก็ดูนะถ้าคุณดูในจังหวะนั้นน่ะนางก็ดูหมดเอาข้อมูลของไออินพุตอินพุตประเด็นของนักแสดงสายแมสซอดก็คือทำยังไงก็ได้ให้กูเชื่อว่ากูคือคนคนนี้เอออาคาเนะมันก็แบบเหมือนสะกดจิตตัวเองมันจะคล้ายๆสะกดจิตตัวเองนิดนึงกูเป็นคนนี้กูเป็นคนนี้กูเป็นคนนี้คนนี้ปุ๊บปุ๊บพอถึงเวลาอาคาเนะแม่งองลงฟับไออาควาแม่งขนลุกผมก็ขนลุกเพราะในจังหวะนั้นน่ะมันได้จังหวะบิ้วแบบแอนิเมชันเข้ามาช่วยด้วยอ่ะมันเลยทำให้รู้สึกว่าแบบโอ้การแสดงของอาคาเนะมันเหมือนร่ายมนต์จริงๆไอ้ชี้คือนึกภาพว่าการแสดงของอาคาเนะทำให้ติ่งอย่างอควาเนี่ยอย่างคุณหมอคนเนี้ยคือคุณอย่าลืมนะว่าคุณหมอคนเนี้ยเขาไม่ใช่แค่ลูกของไอนะเขาคือ FC ของไอที่แม่งคือถ้ามีระดับแฟนพันธุ์แท้นี่คือ number 1น่ะเอางี้ดีกว่ารู้หมดใครปลอมใครเปลือกใครอะไรรู้หมดผูกพันมากกับไอดอลคนนี้รักชอบสุดๆรู้ทุกอย่างไม่มีทางหลอกกูได้ซึ่งผมเชื่อด้วยว่าไอว่าอาควาอยู่ในระดับนั้นแล้วทำให้คนอย่างอาควาอึ้งได้นั่นก็พิสูจน์แล้วว่าโอ้อาคาเนะแม่งไม่เลวอาคาเนะสำหรับผมนะถือเป็นตัวแทนของนักแสดงสายเมธอดที่แบบโอ้โหโคตรเก่งสำหรับผมอะตัวละครสองตัวเนี้ยมีเสน่ห์ทั้งคู่แต่ของคณะเขาเหมือนจะแบบค่อยๆมาเรื่อยๆใช่ปะช่วงแรกๆตอนเป็นนักแสดงเด็กอัจฉริยะก็ยังเฉยๆไงผมโอเคนะสู้ฮกกับนักแสดงสายเทคนิคนะครับแต่สำหรับผมก็คือแบบมันจะเหมือนแบบโอ้โหพี่เก่งอะเก่งก็เก่งดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมจะรู้สึกแบบส่วนตัวจะรู้สึกแบบไม่ได้แพ้ทางนักแสดงแม่ตอดมากผมแพ้ทางสุดๆเลยให้ทางนักแสดงแม่ตอดแล้วแบบโอ้ยขนลุกสัตว์นะขนลุกจัดพรีเซนต์ดีด้วยตัวซีรีส์พรีเซนต์ดีผมก็เลยรู้สึกว่าตัวละครของอาคาเนะพอเขาโชว์ซีนนั้นปั๊บอู้สมัครเป็น FC ด่วนๆครับมึงเข้าใจกันว่าคือโอ้โหสมัครเป็น FC ด่วนๆครับผมขอสมัครเป็น FC อาคาเนะบัตรเดี๋ยวนี้
ไม่ว่าน้องจะไปไหนหลังจากนี้จะตามเชียร์สุดลิ้นที่ประตูไปเลยอะไรอย่างนั้นซึ่งซีซั่น1จบไว้น่าสนใจสัตว์สัตว์มันไม่ต่างอะไรจากการจบไว้ประมาณว่าซีซั่นหน้ามันจะมีซีนไฟต์ของทั้งคู่เหมือนคล้ายๆจั่วบอสไฟต์ไว้กำลังจะเข้าไปถึงบอสปั๊บจบซีซั่น1อารมณ์กูค้างเบอร์นั้นเลยฟาร์มมาตลอดทั้งเรื่องฟาร์มปั๊บพอจะบอสไฟต์ปุ๊บแม่งตัดจบไอ้สัตว์เอ้ยกูนี่แบบ what the fuck ไอ้เหี้ยใครคือผู้กำกับตัดจบซีรีส์ซีซั่น1ไว้เหี้ยเฮ้ยแม่งคุยสามารถให้คุยได้ไหมคุยให้คุยแม่งเลยสัตว์ค้างเหี้ยจบโคตรค้างผมคาดเดานะนี่ผมคาดเดายังไม่ได้ดูซีซั่น2นะครับยังไม่ได้ดูรอนะครับอาจจะรอภาคไทยด้วยแหละมั้งผมว่างานภาคไทยดีทางฝั่งไม่แน่ใจว่านักพากย์ท่านไหนบ้างแต่ภาคไทยดีนะครับแล้วก็เสียงอควาหล่อนะครับหล่อดีนะครับเสียงอควานี่คุ้นๆด้วยว่าวันหยุดอควาน่าจะชอบไปตีลูกข่างนะครับตีเบเบดวันหยุดของอควาน่าจะไปตีเบเบดอยู่แถวๆงานแข่งงานเข่งอะไรเงี้ยว่างๆก็นัดเพื่อนกินเหล้าตีลูกข่างกันก็มีนี่ครับอควาน่าจะอย่างนั้นนะครับ นะครับผมว่าเขาภาคดีไงเราก็พูดกันตามเนื้อผ้าก็ภาคดีทีมนี้นะครับแล้วก็อยากสัมผัสผลงานภาคต่อไปด้วยเพราะมันดูดีเลยไม่ติดอะไรนะครับแต่เขาจั่วไว้ว่ามันจะมีเหมือนคล้ายๆละครเวทีแล้วอควาก็ต้องไปเล่นเพราะว่าไอ้ละครเวทีอันนี้มันเชื่อมโยงกับตัวละครไอมันอความันตามหาคนที่ฆ่าแม่มันอยู่แล้วไงมันก็โอ้ยเฮียแม่งกูไม่สนอะอะไรก็ได้ที่จะทำให้กูเข้าใกล้ฆาตกรที่ฆ่าแม่กูก็คือเข้าใกล้ฆาตกรที่ฆ่าไอ้ได้มากขึ้นคือกูกระโดดเข้าใส่อควาก็ตอบรับงานเข้าร่วมแสดงในละครเวทีครั้งนี้ด้วยคณะก็รับอยู่แล้วทำไมจะต้องไม่รับถูกไหมคณะก็รับอาคาเนะก็รับถูกป่ะตัวละครของคณะกับอาคาเนะเนี่ยก็มีเหตุผลอะไรจะต้องไม่รับอ่ะนอกจากว่าเกลียดผู้กำกับหรือไม่ถูกกับใครในทีมงานถึงจะไม่รับถูกไหมแต่ก็รับสิทำไมงานเข้ามาใช่ไหมก็คือกลายเป็นว่า3คนนี้จะอยู่บนเวทีเดียวกันแล้วเขาจบไว้แบบรอมคอมแหละจริงๆจังหวะมันคือรอมคอมแหละแต่สำหรับผมโอชิโนโกะเป็นรอมคอมที่อร่อยเป็นรอมคอมที่อร่อยโอชิโนโกะดีครับชอบแล้วก็รอดูซีซั่น2ชิบหายเลยนะครับอยากเห็นคณะกับคันเน่ตบกันนะครับตบกันบนเวทีเลยไหมมีไหมนี่มีน่าจะมีแหละนะครับนี่น่าจะแบบตบกันนะครับเอาทุเรียนปลาใส่กันทุเรียนปลาใส่กันเลยก็ได้นะครับถ้าญี่ปุ่นไปเลยเอาปลาดิบตบใส่กันเอาซูชิมาตบกันยกปลาแซลมอนขึ้นมาฟาดกันเลยก็ได้นะครับรอดูส่วนผมนะผมโอชิอาคาเนะตอนเนี้ยโอ้โหไม่แพ้ทางนางกูละลายเลยอะตอนที่นางแบบกลายเป็นไออะกูละลายเลยละลายของจริงละลายเลยกูรู้เลยว่าแม่งไออาควาแม่งรู้สึกยังไงกูสัมผัสได้เลยอะนะจริงๆอยากถามตาเอิร์ธเหมือนกันว่าตอนภาคจังหวะนั้นตาเอิร์ธละลายเหมือนผมไหมละลายเหมือนกันป่ะโอ้ยน่าจะละลายเลยกูว่าตอนนั่งภาคอยู่ในห้องภาคเนี่ยมึงแอร์เย็นๆมีบทอยู่ในมือนะโหไม่กูว่าสั่นเยี่ยวเล็ดเลยแหละตอนภาคแน่นอนจังหวะนี้อาคาเนะมาดาเมจขนาดนี้กูว่าอาควาเนี่ยตาเอิร์ธภาคอาควาอยู่น่าจะเยี่ยวเล็ดเลยยิ่งนะ รอดูซีซั่น2เดี๋ยวถ้าได้ดูซีซั่น2ก็มาคุยกันต่อนะครับตอนนี้ค้างเติ่งมากแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูโอชิโนโกะนะเฮ้ยแนะนำผมไม่แน่ใจว่าที่ไหนเนี่ยไม่กล้าพูดเดี๋ยวกลัวข้อมูลผิดเอาที่ผมดูแล้วกันนะครับผมดูคือดูในพรามนะครับมันมีภาคไทยอยู่ตอนแรกผมไปเช็คใน Netflix ก็มีไงผมไปเช็คใน Netflix เอ้ยใน Netflix ไม่มีว่ะแต่มันมีคนพูดว่าพี่มันมีภาคไทยนะพี่ลองหาดูก่อนถ้าพี่อยากดูภาคไทยบางทีแบบไม่ได้มีเวลาจดจ่อไงภาคไทยมันก็ช่วยทำให้เราแบบเซฟเวลาในการดูไปได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเฮ้ยไปลองหาดูดิเอ้ยแม่ง Netflix ไม่มีอ้อพรามเว้ยมีถ้าใครอยากดูนะแล้วดูภาคไทยก็ไปที่พรามได้ซีซั่นแรกมีทั้งหมด11 EP โอ้โหผมดูรวดเดียวเลยผมดูรวดเดียวจบเลยโคตรสนุกอ่ะโคตรสนุกสำหรับผมเอนจอยมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวซีซั่น2มาค่อยว่ากันใครที่ดูมาแล้วรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยดูแล้วพอดไปดูก่อนนะแล้วกลับมาดูคลิปนี้รอบ2อ่ะ
ก็ดูแล้วก็แชร์อยากรู้อันนี้ชอบส่วนตัวเรื่องนี้แม่งชอบส่วนตัวทำคลิปเลยด้วยส่วนตัวชอบก็ลองคอมเมนต์ดูว่าชอบไหมยังไงคุณโอชิใครชอบใครมากที่สุดตัวละครคุณชอบใครมากที่สุดบางคนอาจจะชอบลูบี้ก็ได้ลูบี้นี่คือแบบไอเวอร์ชัน2อ่ะจริงๆลูบี้คือไอเวอร์ชัน2เลยนะครับแต่ไม่รู้อ่ะกูอาคาเนะคาเนะถ้าคานะซีซั่น2คานะกับอาคาเนะตบกันนะกูเชียร์อาคาเนะถึงแม้ว่าคานะกูก็ชอบนะคานะผมก็ชอบก็รักนางน่ารักดีแต่ถ้าต้องสู้กันกูหนุนหลังอาคาเนะเต็มที่ใครอยู่ฝั่งคานะก็มาได้เลยเนี่ย มาได้เลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวซีซั่น2ว่ากันใครรู้สึกอย่างไรกับซีซั่น1ของโอชิโนโกะก็คอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับฝากเหมือนฝากทุกทีนะครับก็คือภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ